สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้จะขอนำเสนอการชกระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงนะครับสำหรับคู่นี้เป็นนักชกชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นนักชกคาราเต้ขึ้นชกกับมวยไทยหญิงชาวจีนนะครับท่านโดยหัวข้อคลิประบุเป็นภาษาจีนว่าคาราเต้ชายชาวญี่ปุ่นท้าวัดมวยไทยหญิงชาวจีนเขาคงนึกว่าผู้หญิงจีนอ่อนแอเหมือนในอดีตสำหรับคาราเต้เนี่ยก็ไม่ได้แต่งตัวคาราเต้นะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาห้ามลอดเชือกนะครับนะมวยไทยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามีการต่อสู้หลายชนิดนะครับนะอย่างเมื่อก่อนในคิกบ็อกซิ่งเนี่ยก็ต้องใส่กางเกงขายาวนะปัจจุบันเขาก็มาใส่แบบสากลนะไม่อ้วนหนาเห็นบ่ผู้สาวเนี่ยปัจจุบันก็ได้มาแต่งตัวแบบสากลเหมือนกันนะครับนะแล้วก็มีการใส่แองเกิลเหมือนมวยไทยด้วยวันเถาะเอาจนเราแยกแยะไม่ออกว่าการต่อสู้ชนิดไหนเป็นของโอปาติโทเป็นของชนิดไหนแหละเอายกแรกเริ่มขึ้นเนาะสำหรับคู่นี้เขาไม่ได้บอกชื่อมานะครับบอกแต่ว่าเป็นคาราเต้ชายและมวยไทยหญิงเท่านั้นเอาจับตาดูให้ดีนะครับท่านเนี่ยดูคาราเต้เนี่ยใส่แองเกิลทุกวันนี้เนี่ยถ้าเป็นคาราเต้จริงนี่ก็จะกันเข่าไม่ได้นะครับนะแล้วก็จะขาไม่แข็งเอ้าว่ายังไงโดนเตะขาเอ้าเริ่มถอยกรูดนะครับนะเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหจุกเอ้าเนี่ยโดนลำตัวนะครับเนี่ยเอานั่นโอ้โหเอ้าก็น่าจะเป็นคาราเต้สมัครเล่นนะหรือยังไงนะเอานั่นเห็นไหมคนจีนฮ่าฮ่าญี่ปุ่นลงจริงจีนะอันนี้ก็โดนเตะขานะครับเนี่ยเอ้าถ้าไม่เจ๋งจริงนะมาชกกับมวยไทยหญิงเนี่ยโอ้โหต้องกองก้นกุดจูดเท่านั้นนะครับแล้วก็มาถึงคู่นี้นะครับเป็นคู่ที่โด่งดังมากในญี่ปุ่นจนเอาไปทำเป็นการ์ตูนนะครับมวยไทยหญิงชาวญี่ปุ่นอาซาโออายาโอกะชกกับนักมวยชายชาวญี่ปุ่นแดนเจอร์ทาคายามะสำหรับคู่นี้ทำรายได้อันดับหนึ่งในประเภทนักชกทั่วไปของญี่ปุ่นก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับแดนเจอร์ทาคายามะนะครับท่านว่าฝีมือเขาเป็นยังไงดูให้ดีเห็นไหมเห็นไหมดูสิเนี่ยเอานักมวยหญิงนี่เดือดร้อนแน่ดูเอานั่นเอากรรมการต้องนับเลยทีเดียวนะครับท่านนะก็บอกหญิงนี่ชกกับชายเมื่อตอนอายุมากแล้วนะครับนะเลย12ปีมาแล้วกระดูกต้องอ่อนกว่าดูสิครับเขาเห็นไหมนั่นน่ะเนี่ยดูไม่ธรรมดานี่เอาเนี่ยกรรมการต้องนับอีกเนี่ยเอาไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับนะมวยหญิงกับมวยชายนะแต่ตอนเป็นเด็กเนี่ยกระดูกก็ยังไม่แตกต่างกันเท่าไหร่โอ้นั่นเห็นไหมเนี่ยเอาตั้งแต่เด็กเนี่ยกระดูกยังพอๆกันนะแต่พอโตมาเนี่ยโอ้โหผู้หญิงลือจะไปสู้ผู้ชายได้นะครับเป็นธรรมชาตินะต่อให้ฝึกยังไงกระดูกก็ไม่มีวันสู้ผู้ชายได้เนี่ยจับตาดูนั่นเห็นไหมเอาโดนแล้วเนี่ยโดนไปสองนับแล้วเนี่ยเอาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกรรมการจับแพ้ไหมเอาไม่จับแพ้นะครับดูไม่ธรรมดานะครับดูเขาไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเนี่ยเอาเนี่ยนี่เอากรรมการเอาไม่ยุติการชกนะครับสี่นับแล้วเนี่ยเอาเนี่ยมาดูเอานั่นเห็นไหมเอากรรมการว่ายังไงก็ยังให้ชกต่อเนี่ยฝีมือเขาไม่ธรรมดานะครับนะเห็นไหมกรรมการยุติการชกและต่อไปนี้เขาจะได้ขึ้นชกกับมวยไทยหญิงชาวญี่ปุ่นอาซาโออายาโกะนะครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนเขาเป็นคนนี้นะครับท่านอย่าเข้าใจผิดเดนเจอร์ทาคายามะฉายามนุษย์อันตรายเขาเริ่มชกมวยมาตั้งแต่อายุ14ปีโดยเริ่มฝึกหัดการชกแบบคิกบ็อกซิ่งเมื่อตอนอายุ8ขวบสำหรับสถิติของเขาตั้งแต่ปี1996มาถึงวันชกนะครับเขามีสถิติชนะน็อก 100% นั่นคือเขาชนะน็อก1ครั้งแพ้น็อก13ครั้งและก็เสมอ2ครั้งโอ้พระเจ้าจริงๆแล้วแดนเจอร์ทาคายามะเริ่มหัดการต่อสู้แบบคาราเต้มาตั้งแต่เด็กเนื่องจากเขาเป็นเด็กที่อ่อนแอแล้วก็ถูกเพื่อนรังแกเหมือนนักชกอาชีพหลายคนแล้วเขาก็มาเรียนคิกบ็อกซิ่งเมื่อตอนอายุ8ขวบหลังจากที่เขาเรียนคิกบ็อกซิ่งแล้วปรากฏว่าเพื่อนๆของเขาก็ยังรังแกเขาอยู่เหมือนเดิมสำหรับการชกของทั้งคู่เกิดขึ้นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่7กรกฎาคม
ปี2546หรือปี2003เท้ากาดำพากย์เป็นภาษาอีสานว้าวในลำดาบเข้าไปนี่สิมีคนขึ้นมาทำไร่ร่างกายกันถึงห้ามเพียนผู้ซ้ายกับไม่มีสำหรับผู้ซ้ายมีสื่อว่าเดนเจอร์ทาคายามะว้าวบัตรที่นี่งวดมาทางฝั่งแมงิงนักศกแมงิงมีสื่อว่าอาสาวอายะโกกระทืบตีนแล้วนักชกหญิงนะครับเนาะอาซาโออายาโกะเสียงมัดอ้ำยากจ้ะเอากรรมการคนนี้จำได้นะครับนี่ผู้ตัดสินสามกอเตดูกสวงญี่ปุ่นนั่นแหละสำหรับกติกาเนี่ยก็ห้ามฟันศอกนะแล้วก็ห้ามใช้หัวตำกันนะสำหรับการตีกระจับเนี่ยก็ห้ามเหมือนกันนะเพราะว่าเราชกกับผู้ชายนะเขามีหำเอาแค่นี้แหละเข้ามวมเอาหลังจากที่ท่านกรรมการได้บอกกติกาแล้วเนาะครับต่อไปก็ไส้กันเท่าไหร่วันนี้พี่กัดน้ำหนัก58กิโลกรัมชกกัน3ยกยกละ3นาทีไว้ล่องเบิ่งตีมวยไทยหญิงนะครับเนาะอาซาโออายาโอกะอันแล้วก็แดนเจอร์แดนเจอร์ทาคายามะเพิ่นอู้ยเพิ่นย่างห้นห้วยอุ้ยนั่นได้ขามียิ่งได้วะเพิ่นว่าเพิ่นแดนเจอร์นะครับเนาะเอายกแรกว่าจังได๋แดนเจอร์ขยับเข้าหาอันตัวเว้ยสิน็อกกันละแดนเจอร์ว่าปวดน่ะถึกเตะกระดูกสวงเบาๆเออเอานั่นเออนั่นไล่เสามัดแล้วแดนเจอร์เอ้าอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะหัดชกมวยนะครับแดนเจอร์เนี่ยแต่เขาว่าได้ซ้ำนั่นพะนะเขาว่าเป็นคนเป็นอีหยังบุเฮ้ยเอาต่อยกับผู้ชายเนี่ยดูต่อยกับผู้ชายเนี่ยก็แพ้น็อกรวดนะเดี๋ยวมาเจอผู้หญิงเนี่ยเป็นจังไดเป็นกู้สู้กู้สู้จังไดบวยเฮ้นั่นสิตีเขาพะนะเอานั่นเห็นบ่มัดกันนักอยู่ดิล่ะนี่เอาล็อกข้อแล้วเฮ้เอานั่นเจอเข้าแล้วบัดนี้เฮ้เอาหันหลังให้แม่งยิ่งเหรอที่นี่เอาผู้ใดล่ะตั้งฉายาให้แดนเจอร์พะนะมนุษย์อันตรายนะครับฉายาเนี่ยวันเอาแท่งเขาโอ้โหเอามวยไทยหญิงนี่ก็เป็นมวยนะครับนะไม่ธรรมดานะเนี่ยชก20ครั้งชนะ19เสมอ1นะยังไม่แพ้เอาไปตั้งได้แดนเจอร์ถึกเขาล็อกข้อแล้วโอ้โหเอาหนีเขาก็หันขางใส่เขาแล้วเอาเป็นคิกบ็อกซิ่งนะครับเนี่ยแดนเจอร์นี่เอาเนี่ยเห็นบ่สู่เขาเขาบ่ไหวเพื่อนเตะเห็นบ่เตะได้ระบาดโอ้ยแกงมาตานครหน้ายกคุณเด้อเอาว่าจังได๋เอาอีกแล้วหันข้างให้เอาทุบท้องเอาทุบท้องนั่นเห็นบ่ล่องเบิ่งแยกทําไมเอากรรมการแยกออกมาพ่วนน่ะเห็นบ่โดดใส่กันแล้วเว้ยภาษาไม่ยิ่งพะนะแดนเจอว่าเนี่ยเอาอีกแล้วเอาถึงเขาอยู่นานแล้วเอาเจอเขาเออใจให้แล้ววันนี้ยกแรกนะครับนะเอาแดนเจอไล่เสามัดตัวเนี่ยตีเข้าว่าเป็นเอาตีเข่าไม่เป็นนะครับนะเนี่ยเป็นคิกบ็อกซิ่งของจริงของแท้เนี่ยเอาพวนนะเอาแต่ก็ไหวนะแต่ก็มวยไทยไหวก็ไหวตอบนะเอาเนี่ยลองมึงโอ้โหเอาเฮ้อว่าจังไดแยกแมสซื้อนะเอากรรมการแยกออกมานะครับนะเอาเนี่ยเฮ้เอานั่นเอานั่นน่ะเจอเข้าแล้วโอ้โหเตะเสยเนี่ยเออเอานั่นตีมัดจังได๋ยังตีหยอกๆแยกๆจังซั่นซะนี่เออบัดเขานี่ไปไกลๆจังตีแห้งมั้ยอยู่ใกล้ๆบ่ตีเอาพ่วนเห็นบ่เตะใส่เอาพ่วนโอ้ยหัดมวยมานานเนาะครับเนาะเอาเจอทุ่มลงไปนั่นน่ะมันเป็นขี่ๆหรือแดนเจิญเอาเมดยกแหลกเลือดดังแตกแล้วมนุษย์อันตรายอันนี้เขาทำเป็นการ์ตูนนะครับเอาชีวิตของแดนเจอร์ไปทำเป็นการ์ตูนนะแต่เป็นการ์ตูนแนวตลกและก็เป็นนักชกของญี่ปุ่นที่ทำรายได้อันดับหนึ่งบ็อกออฟฟิศนะครับนะ
นักชกประเภททั่วไปก็มีชนะน็อกหนึ่งครั้งเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับเนาะเนี่ยเขาบอกว่าน็อก 100% นะแล้วก็เสมอ2ครั้งเนี่ยเสมอ2ครั้งก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะและที่น็อกเนี่ยก็น่าจะเป็นผู้หญิงหรือยังไงผู้หญิงบ่เป็นมวยนะเอาพักยกแรกนะว่าจังได๋ล่ะคือบ่มีสาวชูป้ายล่ะที่นี่ฮะคือพากันเงียบคักแท้เอาต่อไปยก2ตัวระหว่างเดนเจอร์ทาคายามะกับอาซาโออายาโอกะนะครับพวกเราเห็นบ่ท่านผู้ชมลังไลเขามาชมแล้วเนี่ยเอาขนาดคือยกที่2แล้วนี่พวกเห็นบ่แดงเจอร์เนี่ยเอาพี่เลี้ยงบอกสาวมัดแล้วนี่ให้ตีเขาใบหน้าแล้วนั่นเห็นบ่วายเนี่ยเอาเอาเจอเข้าแล้วบัดนี้เอาแดงเจอร์ดินบ่หลุดเอามาเจอมวยเข่านะครับเอาเจอมวยเข้าก็ลำบากกันแหละเอาสึกเตะกันข้อกับพ้องกันเลยนี่เออเรียงเจอเอาไว้ยังไงเออเอานั่นเออเอาตอนนี้มีผมแล้วนะครับน้องอัตเก้าสีหัวล้นดิอันนั้นโดนเตะเขาดุกซวงแล้วเออนั่นเออเอานั่นเจอคือกันแล้วว่ามาเนี่ยไว้ใส่นางง่ายเงิบแล้วเอาพ้นไหนบ่ใจให้แล้วเรียงเจอเตะกันข้อแล้วเฮ้ยเออแต่ว่าเจอเขาที่ไหนสารภาพทุกครั้งเอาเอานั่นเอาถึงไม่งิ่งปั๊มแล้วนะครับเนาะถ้าบอกว่าชกมาตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับนะเนี่ยเอาก็น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหรือเปล่าเอานั่นลองเบิ้งนี่ไหมยังกู้จู้กู้จู้เข้าไปทั้งสี่ไหมเฮ้ยมันแมนบ่ล่ะเอานั่นแต่ชกวงนอกก็ไม่เสียเปรียบนะครับเนาะแดงเจอนี่แต่ว่าเอาสันเตียวประกบที่ไรเนี่ยหันดากให้เขาเลยโอ้ยเอาเตียวล็อกข้ออีกแล้วเอานั่นสาวมัดเอามัดสู่เข้าแล้วบันนี่เอานั่นเห็นบ่ปีเข้าคือกันแล้ววะเออน่ะเออเออเออเอาแลนเขามาแล้วยุดเดินเจอเฮ้ยเอานั่นถือเตียวดุกซวงอีกแล้วพ่วนน่ะเตียวใส่โอ้โหถือเขายกขาล้มทั่วเลยเออนั่นเฮ้ยคือเซ่คือยังไงเอาล่องเบิ้งกันแล้วนี่เมิดเลยฉันเจอลูกล็อกนี่เมิดเลยโอ้โหโอ้ยเป็นตาอยากอายเนาะพี่น้องเนาะเอาคนกระเสียอยู่ดิน่ะเอาแน่ถือถีบมาเอิกมาลองเบิ้งนี่นี่โอ้ยเบิ้งทาเต๋นะครับแกงตีนวิวเลยลูกหันเอานั่นเจอเข้าโอ้ยเอาน็อกบ่น็อกคือกงจงกงจงแท้เจอล็อกข้อที่ไรนี่อยู่ข้างมั่งแล้วเอาเนี่ยถือเต๋ขาแล้วเอาน่ะหิวปีกแล้วนี่หิวปีกแล้วเมิดแล้วบัดนี้โอ้เอาถึงไม่งิ่งขึ้นโคมนะครับเนาะโอ้ยจะเป็นเสียหายคักบัดนี้เอาผู้ชายต่อยกับผู้หญิงนี่เสียเปรียบนะครับถ้าชนะน่ะก็ว่ารังแกผู้หญิงนะเอาแต่ถ้าแพ้นี่ยิ่งไปใหญ่เลยนี่เอาสนสงสินี่เห็นบ่นี่เจอเข้าอีกแล้วโอ้ยเอาแขนกันเข้าแล้วพี่น้องเอาเขาบิดไปใส่กับไปบัดนี้เอาแยกทำแม่ซื้อพนักเอากรรมการแยกออกมาเอาพ่วนนะเห็นบ่เอาเฮ้ยอุตส่าห์เตะดุกสวงได้เว้ยเอาเฮ้ยไม่ยังโอ้มันยังระวังหันเฮ้ยอีหยังมันเกิดยังขึ้นวิ๊กโอ้ยเสียหัวพุ่งต่ำอีหยังเขาว่างันเฮ้ยเป็นตาไนเนาะครับเนาะเอาต่อไปยกที่3ว่าจังได๋เดนเจอร์เอายักษ์ผู้ใดตั้งชื่อให้นะครับเอามนุษย์อันตรายเอาพวกเห็นบ่นั่นโอ้ยยกนี้สินอกพระนาเดนเจอร์ว่าลอกเมืองแล้วพวกแรกเข้าแล้วเอ้าพี่เลี้ยงบอกแรกเข้าเนี่ยก็บอกแพ้เขาเลยต้องแรกเขาอันเถาะนี่เดนเจอร์สิไล่ประกบเข้าแล้วบัดนี้ยกที่3เอาเจอเต๋นี่แม่แลนกูสู้กูสู้นี่เอ้าแต่เป็นผู้หญิงเป็นหมัดนี่โอ้โหคือสิถึกนอกงามโอ้ยเอาว่าจะได้ไงนาอีกแล้วเอานั่นแลกเข้าแล้วนี่นี่เห็นบ่เห็นบ่เนี่ยเอาเอียแล้วแน่อีกแล้วที่นี่ลองเบิ้งเอานั่นเอานั่นนั่นนี่แม่อันแลนกูสู้กูสู้เขาหานี่แม่เจอมัดสวนนี่คือสิเสิร์นงามเอาแลกเข้าแล้วเอาพี่เลี้ยงบอกแลกเขายกนี้นี่เอานั่นเห็นบ่บัดที่นี่ลองเบิ้งแล้วเนี่ยเริ่มลุกซ่าแล้วเอาไม่งิ่งเนี่ยแดนเจอร์กับพวกนะเห็นบ่ไล่ต้อยมัดเนี่ย
เอ้าเจอเข้าอีกแล้วบัดนี้เอ้าท่านถือเขาทุ่มหลายเทียอะไรด้วยนี่เป็นผู้ไส้แท้ๆไม่เคยทุ่มเขาจักเทียน้ำหนักกระซ้ำกันนี่นะครับ58โลนี่เอาไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนี่เอ้านั่นเจอตีครั้งดังอีกแล้วเอ้านั่นเอ้านั่นนั่นเอ้านั่นอู้หูดันเจอเอาว่าจะให้พ่วนนะเห็นบ่เตะใส่นะเนี่ยเอาก็เตะเป็นอยู่ดิเนี่ยเนี่ยก็น่ะเห็นบ่การเตะอะไรก็ได้นะครับเนาะเนี่ยการเตะกันอะไรเนี่ยก็ใช้ได้หมดนะแต่เหมือนเป็นกล้ามเนื้อมีปัญหาหรือยังไง เอาแดนเจอร์ขยับเข่าหาอันแล้วโอ้ยคะแนนเป็นรองนะครับเนี่ยเอาโดนเข่ามา2ยกครึ่งเนี่ยเอานั่นเจออีกแล้วเฮ้อเอาเอาตั้งไฟตั้งลูกซ่าแล้ววันนี้เอาขยับของฮะเอานั่นน่ะเห็นบอกว่าเตะโอ้เอาเนี่ยโอ้ไปเตะปากแดนเจอร์ตอนล้มแล้ววันนี้มันปากโปโลกโป๊กสิเขาเตะปากมั้งหันแดนเจอร์เอาเนี่ยเอานั่นโอ้ยง่ายเงือบเอาเนี่ยเอาพวดน่ะเห็นบอกเอาถึงเขาย่ออีกแล้วเอาตกปอกหลุดวันนี้เอาว่าจังไดนี่เอานั่นถือเข้าอีกแล้วเอาใจสู้นะครับเนาะเอาถ้าเป็นบ้านเราก็คงจะไม่ต่อยแล้วนะสภาพร่างกายแบบนี้เอานั่นนั่นนั่นเอานั่นโอ้โหมันสิธรรมดาพี่น้องเอาถือเตะกันข้อแล้วเอาถือเข้าว่าจังไดเนี่ยปั๊มบอลลงเหรอเห็นบ่ไว้ทนทะลี่แดนเจอร์ควรนี่แม้สันได้เอาล้มอีกแล้วจะได้แง้นมาขึ้นนี่ก็โอ้ยมัดเท่านั้นโอ้โหนั่นอีหยังเอามัดยกสุดท้ายนะครับเอาระหว่างมุมแดงแดนเจอร์ทาคายามะนะครับกับมุมน้ำเงินฝ่ายหญิงกันแล้วอาซาโออายาโอกะนะครับเอาหมดยกที่3มาแล้วกรรมการกระรวดร่วมคะแนนนั่นตัวว่าใครสมควรได้รับการชู้เมื่อนะแดนเจอร์เอาว่ายังไงผลการตัดสินน่ะเด เอาผลกับปากดว่าอายาโออายาโอกะนะครับเราชนะแดนเจอร์ไปแบบขาดร้อยบึ้งอันนี้ก็เดินมาคารวะพี่เลี้ยงฝ่ายตรงข้ามนะครับนะก็เป็นธรรมเนียมธรรมเนียมของมวยไทยและต่อมาก็ใช้กันแบบแพร่กระจายนะครับนะทั้งคิกบ็อกซิ่งเอาจบสมิธขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ